ผลมวยโลกที่ระยองเป็นการป้องกันแชมป์โลกของ WBC ในรุ่นสตอร์เวทพิกัด105ปอนด์ของเพชรมณี CPF กับทางโนริฮิโตะทานากะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นผลการชกปรากฏว่าเพชรมณีสามารถเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่8ป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นสตอร์เวทเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเองสำหรับรูปเกมการชกเริ่มเกมยกที่1โดยทั้งคู่แลกหมัดกันตั้งแต่เริ่มเกมจนเพชรมณีได้นับ8ไปอย่างรวดเร็วในยกที่1หลังจากนั้นทานากะก็เดินเข้าใส่ส่วนเพชรมณีคอยดักต่อยไปเรื่อยๆยกที่2ทานากะเดินเข้าใส่แต่ต่อยไม่ค่อยโดนจังๆเพชรมณีเองก็ดักต่อยจังๆหลายหมัดยกที่3เพชรมณีออกมายิงหมัดเข้าใส่ทานากะอย่างต่อเนื่องแต่ทานากะไม่ยอมแพ้กัดฟันสู้จนหมดยกยกที่4ทานากะเดินเข้าใส่เพชรมณีคอยดักสวนอยู่ตลอดเวลายกที่5ทานากะเดินเข้าหาเหมือนเดิมแต่ทำอะไรไม่ได้มากโดนเพชรมณียิงหมัดดักเข้าใส่ตลอดจนเลือดเริ่มไหลออกจากคิ้วขวายกที่6ทานากะยังเดินเข้าหาแต่เป็นการยิงหมัดแบบไม่มีประสิทธิภาพส่วนทางเพชรมณีคอยดักสวนจังๆหลายหมัดช่วงท้ายทำให้ทานากะช้าไปยกที่7ทานากะเดินเข้าใส่เหมือนเดิมแต่ก็โดนเพชรมณียิงหมัดสวนกลับมาทำให้ทานากะได้แค่เดินเข้าหาแต่ไม่สามารถกดดันเพชรมณีได้ยกที่8ทานากะเดินเข้าใส่เหมือนเดิมมีหมัดสวยๆอยู่บ้างแต่ในช่วงท้ายยกโดนเพชรมณียิงหมัดเข้าใส่จังๆต่อเนื่องจนทีมงานของทานากะต้องโยนผ้าขาวขึ้นบนเวทีทำให้เพชรมณี CPF เอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่8สามารถป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นสตอร์เวทพิกัด105ปอนด์เอาไว้ได้สำเร็จนั่นเอง